รักกันมา14ปีที่ครองรักมันมีเคล็ดลับอะไรเพราะว่าหลายคนบอกอิจฉามากเลยอยากเป็นเนยโชติกาจริงความสุขเป็นบ้านที่แบบแฮปปี้เป็นเรียบง่ายเลยค่ะจริงๆไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเพียงแต่ว่าคือไม่ค่อยจะมีเรื่องให้งอนให้โกรธเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนเราก็พยายามที่จะต้องแบบว่าเหมือนถ้าคนนึงร้อนแล้วคนนึงเย็นนะคะมันก็จะแบบมันไม่มีใครที่อยากจะทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยไม่มีเรื่องอะไรให้ทะเลาะกันเลยแต่คนอย่างมากเราก็เลยพูดเบาไงเราจุกจิกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะพี่อามเขาจะเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอไปก็คือเรียบง่ายบางทีเรารู้สึกว่าแบบทำไมเธอไม่แบบหรือหวาอะไรบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความเขาจะเป็นสไตล์นั้นเขาจะมีความเรียบแต่ว่าไอ้ความเรียบนี่แหละมันทำให้ชีวิตมีความสุขอะค่ะแต่บางทีอ่ะชนีอ่ะก็อยากจะให้สามีแบบดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีแล้วแหละเป็นแบบนี้แหละดีละเพราะว่าเหมือนพี่เนยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการนึงเลยบอกว่าตอนเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหลงรักเราเลยเขาหลงเราเลยที่จะตามจีบเราเลยอันนี้ไปย้อนดูมาแบบโอ๊ยจ้ะแหมก็คงอาจจะแบบจังหวะนั้นพอดีอาจจะกำลังเสยผมสวยอยู่ก็ได้รอเล่นค่ะแล้วเขาก็หลุดแบบว่าพี่เนยก็หลุดแบบว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่มาจีบตอนนั้นโสดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเขาหรือเราทั้งเขาทั้งเราตอนนั้นเขาบอกว่าทั้งคู่กำลังฮอตก็โสดค่ะตอนนั้นก็เจอกันตอนโสดพอดีแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเคล็ดลับยังไงในการประคองแล้วก็ประคองกันมาแบบ14ปีมันเป็นไม่ได้มีปัญหากันเลยไม่มีข่าวว่ามีปัญหากันเลยสำหรับจริงจริงค่ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่เป็นข่าวไม่มีจริงส่วนมากที่จะมีประเด็นที่จะคุยกันทะเลาะกันจะมีแบบไม่ใช่ทะเลาะค่ะจะเป็นถกเถียงกันเรื่องลูกนิดๆเธอจะอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมสุดท้ายถ้าเขายอมเราอะเรื่องก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่นายบอกเลยว่าเขาเป็นคนแบบคือง่ายๆค่ะสบายๆแล้วค่อนข้างจะแบบฟังเราเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสมอต้นเสมอปลายค่ะแต่เขาจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกนะจะรู้ว่าเราจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนยรู้สึกว่าไอ้ความที่มันธรรมดานี่แหละเออขอให้แบบมันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็โอเคค่ะเมื่อกี้เนยพูดไปหรอก็ส่วนมากค่ะส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยกัน14 ปีนี้ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์พิเศษกับเขาไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่เนยแบบมีเซอร์ไพรส์เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่ว่าไม่ได้มีของขวัญอะไรให้นะอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าที่แบบนั้นคือเรียกว่าคุณสามีไม่มีเรื่องปวดหัวอะไรไม่ได้เราคืออย่างนี้ค่ะพอเหมือนอายุมากขึ้นอุ้ยพูดทำไมพอเหมือนเราโตขึ้นเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันสุดท้ายแล้วมันต้องการแค่ความสุขและความสบายใจอะค่ะสุดท้ายที่เคยดิ้นรนว่าฉันจะต้องอยากอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้อยากได้เพราะฉะนั้นอะอยากต้องการชีวิตที่เขาเรียกว่าปกติสุขอะค่ะคือปกติทุกคนแบบเนี้ยแต่มีความสุขก็พออะไรอย่างเงี้ยขอไม่มีเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยเพราะว่านายบอกเลยว่าถ้ามีอ่ะนายเป็นคนที่รับไม่ได้อยู่แล้วหันเลยนะตัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโดนหันทุกอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขู่อ๋ออย่างเงี้ยค่ะคือก็บอกเขาแหละว่าเราเป็นคนที่เราเป็นคนชัดเจนค่ะแล้วเราเป็นคนที่เราทำงานเองเราดูแลตัวเองได้เราแบบค่อนข้างโอเคกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็รู้สไตล์เราอยู่ตั้งแต่เราคบกันใหม่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ตัวเขาก็ไม่ได้จะแบบติดลูกค่ะเขาติดลูกมากกว่าเนยอีกพอมาพูดถึงลูกและตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าจองเขียนใบสมัครแล้วค่ะเป็นเออว่าที่ลูกสะใภ้ดีใจอ่ะดีใจอ่ะขอบคุณนะเพราะว่าเอาจริงในโลกออนไลน์โลกเน็ตชาวเน็ตเนี่ยคือเขาพูดถึงลูกเราเยอะมากเราได้เข้าไปติดตามฟีดแบ็กบ้างไหมก็มีดูบ้างค่ะขอบคุณทุกคนเลยแบบแหมมีคนรักลูกเราก็ดีกว่าคนแบบว่ามีคนดูลูกเราในก็ดีใจค่ะความโตขึ้นตอนนี้เป็นไงบ้างคือจากเมื่อก่อนนะคะเขาจะแบบจะติดหน่อยเขาจะเหมือนพ่อเขาจะไม่ชอบแบบมางานหรืออะไรคนเยอะๆแต่พอโตขึ้นอ่ะมันจะมีการเกิดกันดิวได้เขาจะคุยรู้เรื่องแล้วค่ะแล้วเนยก็จะสอนเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือสอนทำงานก็ตอนนี้ก็จะมีงานแล้วตอนนี้เขาทำงานได้ดีขึ้นกว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคินต้องช่วยแม่ทำงานด้วยนะคินจะได้มีแบบเงินไปซ
ื้อของหรือไปทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เก็บเงินเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องหยอดกระปุกนะแล้วก็จะเอาไปฝากธนาคารนะอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดทำงานก็ดีลกันน่ารักใช้งานอะไรพระเจ้าว่าจ้างกันยังไงครับงานส่วนไหนอะไรยังไงก็จะมีงานของลูกค้าค่ะมีโฆษณามีแบบต่างๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ค่ะจะไม่ค่อยกล้ารับมากเพราะว่าลูกเราติดมากแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นค่ะทั้งเงินและผู้จัดการก็แบบอุ้ยดีใจจังเลยหลานเริ่มมีแบบส่วนร่วมแล้วก็ดีลกันง่ายขึ้นเขาก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นคนน่าจะเหมือนพ่อเขาคือใช่เขาจะมีความเขินอายเขาไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนนะแต่เขาจะเหมือนเราจะรู้แล้วว่าลูกเราทำตัวไม่ถูกว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนอึดอัดแต่หลังๆอะค่ะพอรู้เรื่องละ5ขวบละดีลได้ว่าอันนี้เรามาทำงานนะพี่เขาเป็นแบบนี้ไม่มีใครอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีลได้รู้เรื่องลาลินจะง่ายจะง่ายกว่าค่ะคือเขาจะลาลินจะได้แม่มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเป็นอาคินอะคือเขาหน้าตาก็ไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะแล้วนิสัยอะเขาก็ไม่เหมือนด้วยอะทีเนี้ยตอนท้องลาลินอะก็บอกว่าขอสักทีเถอะขอให้แบบว่าขอฉันมาบ้างขอฉันบ้างแล้วตอนนี้คือเหมือนมากอะคือรูปร่างหน้าตานิสัยจุ๊ๆอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมีใช่นางเป็นฝาแฝดตัวจิ๋วอะค่ะจริงๆนะเวอร์ชันเราในจังหวะนั้นตอนทองที่แบบอุ้ยขอให้มันเหมือนฉันบ้างเลยเหมือนเลยแต่ว่าคนนี้หน้าตาตามรอยแม่มาได้ชอบงานชอบคนใช่ค่ะแต่งหน้าคงเห็นแม่แบบทาแป้งแต่งหน้าทุกวันเดี๋ยวนี้นางก็แบบเดี๋ยวลินจะแต่งหน้าก่อนไปเรียกวันนี้คุณแม่มีช่างแต่งหน้ามาไหมคะอย่างเงี้ยต้องแต่งหน้าเผื่อราคาแต่เริ่มกันน้องนี่อย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างงี้คนนี้คือรับงานโฆษณาอะไรได้เลยง่ายเลยเริ่มแล้วค่ะมีรับไป 2-3 ตัวแล้วค่ะดีค่ะคาดว่าตอนนี้ใช่ไหมคาดว่าตอนนี้จะดีค่ะไม่มีน้องที่อันมีน้องน้องน้องขอธุรกิจของแม่อะไรนะธุรกิจน้ำพริกอ๋อมันเป็นเครื่องแกงค่ะเป็นเครื่องแกงคือมีซอรี่มาว่าเนยอ่ะมาอยู่กรุงเทพอ่ะตั้งกี่ปีแล้วอ่ะกับ20ปีหรือเปล่าก็คือแม่จะส่งมาให้ตลอดเลยค่ะจะเป็นเครื่องแกงแม่เนี่ยเขาจะทำส่งมาให้ตลอดแล้วมันอร่อยมากคือเวลามีใครมาที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันขอเครื่องแกงแม่เธอกลับบ้านด้วยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แม่อยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนานแล้วแหละแม่บอกเออยังไม่พร้อมทำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นางบอกเออทำก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอยากลองทำดูแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างกำลังจะเริ่มเร็วๆนี้ค่ะน่าจะแบบเร็วๆนี้เลยให้ติดตามแม่ขึ้นมาโหอันนี้คือกิจการคุณยายทำเองหมดเลยค่ะเนยมีส่วนร่วมแค่ช่วยแม่โปรโมทแต่แม่บอกว่าไม่ต้องแบบเขากลัวเขาแบบเขาตื่นเต้นมากค่ะเขาเป็นอะไรที่แบบชื่อเรินแม่เนยค่ะเรินแม่เนยคือเรินนี่แปลว่าบ้านภาษาใต้ก็คือเรินแม่เนยก็แปลได้สองอย่างคือเรินของแม่เนยหรือว่าเรินของอีแม่เนยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าแบบนั้นออนไลน์ค่ะออนไลน์แล้วเหมือนทำด้วยความแฮปปี้ของเขาแล้วเขาทำเองทุกขั้นตอนค่ะไม่ได้ไปจ้างผลิตหรืออะไรทำเองแล้วก็ตะคงตะไคร้ปลูกเองพริกเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยคนเรามีสวนอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นการสร้างอาชีพให้กับแม่สร้างอาชีพให้แม่ในวัยนี้แม่จะได้ไปงานก็เลยถามแม่แต่เนยมีน้องมีญาติค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือก็จะมีญาติๆที่เขาว่างงานอยู่ด้วยก็อยากเอาเขาเนี่ยมาช่วยทำแต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นคุณแม่ทำเองทั้งหมดเพราะนางซีเรียสนางไม่อยากให้แบบเออสะอาดไหมสูตรนางจะต้องเป๊ะไหมอย่างเงี้ยคือตอนนี้แม่ทำเองหมดค่ะแต่ว่าอนาคตก็จะแบบญาติๆที่มาช่วยกันจะได้แบบสร้างอาชีพช่วงนี้เราลงคลิปแบบอวดๆบ่อยเนี่ยคนก็เลยอาจจะแบบเอออยากลองแล้วอวดๆค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะได้ลองนะคะเรือนแม่เนยก็คือตอนนี้ทั้งบ้านและทั้งครอบครัวทั้งแม่มาด้วยลูกๆก็รับงานแล้วรับงานทั้งบ้านเลยค่ะตอนนี้จ้างได้คือหายไปอยู่ช่วงนึงเลยก็คือเหมือนบ้านเนยกลัวโควิดกันด้วยอะไรด้วยแล้วลูกก็ยังเล็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หายกันไปแล้วก็โอเคแล้วผู้จัดการช่างแต่งหน้าอะไรคือดีใจมากที่ว่ากลับมาแล้วออกมาแล้วคือตอนก่อนหน้านี้ก็คือไม่ใช่ไม่ทำงานคือทำหนักมากค่ะแต่ว่าคือปั้นแบรนด์เราไงเพราะเราทำหลายตัวมันก็ไม่มีเวลาแล้วจริงๆนะแต่ตอนนี้พอลูกเข้าโรงเรียนแล้วลาลินก็โตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีเวลาที่จะแบ่งสัดส่วนของงานธุรกิจตัวเองครอบครัวอะไรเงี้ยเยอะขึ้นค่ะก็ยังบาลานซ์ได้อยู่แบบบาลานซ์ได้ค่ะบาลานซ์ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ